ดึงหลบและงัดศอกไปครับนับฟันศอกไปครับหมัดมาครับบวกหมัดไปครับขาพองจับขาเททิ้งตัดลำตัวไปครับแข้งซ้ายตามครับจับเข้าไปครับแข้งซ้ายไปครับเลยไหมครับหมัดขวาแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างขาวพ่องเล็กลูกสุรธรรมนะครับหรือไอแมงมุมดำครับจับทับมาตินซิลลี่ครับนักชกชาวสโลวาเกียนะครับโชว์กันเมื่อวันที่26พฤศจิกาครับปี54นะครับในศึกไลออนไฟเตอร์ครับมาดูกันเลยครับโชว์กันในรูปแบบมวยไทยนะครับหมัดเท้าขอศอกได้ครับที่เซาเปาโลประเทศอิตาลีนะครับขาวพ่องเล็กนี่คือสุดยอดของมวยไทยครับเป็นโคตรมวยไทยคนนึงนะครับเบียดเข้าไปครับได้รางวัลดีกียอดมวยไทยมาด้วยนะครับปี38ครับยอดมวยผู้สื่อข่าวกีฬาครับงัดศอกไปครับดูครับดึงนิดนึงแล้วงัดศอกครับศอกนี่คมมากครับเป็นนักมวยที่อาวุธครบเครื่องนะครับน็อกฝรั่งมาหลายรายครับตอนชกมวยไทยก็เป็นมวยเข่านะครับขาวพ่องคนนี้เป็นโคตรมวยครับนี่ครับพลิกเหลี่ยมล้มลงไปชนะมาทางวังจันน้อยนำขบวนนับเทิดเกียรติลำน้ำมูลนับชัดชัยไผ่สีทองอย่างเงี้ยครับชนะมาหมดแล้วครับเก่งทั้งในประเทศและนอกประเทศครับตัดลำตัวไปชกกับต่างชาติก็เจอแต่มวยแถวหน้าของประเทศของเขาทั้งนั้นนะครับเบียดเข้าไปครับขาวพองขยับเข้าไปครับเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ตอน13ย้ายไปอยู่นครราชสีมาครับไปอยู่ค่ายลูกสุรธรรมนะครับฟันศอกไปครับจังหวะนี้ยังไงครับแตกไม่แตกครับศอกคมกริบนะครับฟันเปี้ยงเดียวแตกแล้วหรือเปล่าครับแต่เป็นนักมวยที่น้ำใจนักกีฬางามมากนะครับเป็นสุภาพบุรุษสังเวียนคนนึงครับถ้าคู่ต่อสู้แตกนี่ไม่ฟันต่อเลยครับเห็นมาหลายไฟแล้วนะครับสำหรับขาวพ่องคนนี้ขบเครื่องครับไหวไม่ไหวครับมาตินยังไงครับกรรมการบอกว่าได้อีกหน่อยนะครับก็เป็นอาจารย์นะครับฝึกมวยให้เปโตเซียนนะครับยอดมวยคิกบ็อกซิ่งนะครับก็เป็นขาวพ่องนี่แหละเป็นอาจารย์ของเปโตเซียนครับดูว่าคมไม่คมครับฟันไม่กี่ทีก็แตกนะครับศอกแกนี่ดื่มเลือดคู่ต่อสู้มานักต่อนักครับแตกบนบริเวณหน้าผากขวานะครับยังไงครับก็ใส่กันต่อนะครับหมอบอกว่าชกได้ครับเบียดเข้าไปครับขาวพ่องขยับเข้าไปครับวัย34ปีแล้วนะครับไฟนี้หมัดมาครับบวกหมัดไปครับขาวพ่องจับขาเททิ้งไปขบเครื่องนะครับเป็นนักมวยที่น็อกต่างชาติเยอะมากครับสถิตินี่น็อกเกิน 50% นะครับจาก300ไฟแล้วก็แพ้น้อยมากครับเบียดเข้าไปครับขาวพ่องขยับเข้าไปครับสับล่างมาครับมาตินขาวพ่องขยับเข้าไปครับระดับอาจารย์คนนึงครับตัดลำตัวไปครับแข้งซ้ายตามครับขาวพ่องสับล่างขึ้นมามาตินขาวพ่องยังไงครับเบียดเข้าไปครับสับล่างมาก็บังได้ครับขาวพ่องขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายไปครับอาจารย์ศักดิ์ชื่อเล่นชื่อศักดิ์นะครับแข้งซ้ายเบิ้ลไปครับขาวพ่องขยับเข้าไปครับบวกศอกขวาไปอีกแล้วครับศอกซ้ายฟันตามไปครับเน็บขาวขึ้นมาครับต้องโผล่เข้าก่อนแล้วมาตินเหลือศอกนี่คมๆทั้งนั้นครับแต่ละดอกแทงซ้ายไปทีนึงครับก็กรรมการแยกก่อนครับเบียดเข้ามาครับมาตินขยับเข้าไปครับขาวพ่องมาซ้ายทิ่มไปยังไงครับเบียดเข้าไปแข้งมาครับมาตินขาวพ่องฟันขวาไปครับดูครับกดศอกแต่ละทีนะครับคมๆทั้งนั้นนะครับเบียดเข้าไปมาซ้ายทิ่มไปแล้วสับล่างครับขาวพ่องมุมกล้องอาจจะไม่ดีนิดนึงนะครับเบียดเข้าไปครับสับล่างไปครับขาวพ่องเล่นขาล่างครับยกแรกเก็บเลยไหมครับหมัดขวาศอกขวาไปครับเป็นศอกขวานะครับทีทิ้งทั้งไหล่ครับศอกงัดนะครับตีเข้าไปครับก็ไม่น่าไหวครับไม่ไหวครับมาตินเนี่ยคือโคตรมวยไทยในตำนานของจริงนะครับปัจจุบันก็อายุ45แล้วครับมีแฟนมีครอบครัวอยู่ที่อิตาลีนะครับก็22ไฟนะครับก่อนเลิกมวยครับขาวพ่องเล็กเหลือจานสักกับไม่แพ้ใครเลยนะครับ22ไฟจนเลิกมวยไปครับตอนนี้ก็วัย45แล้วนะครับคือสุดยอดจริงๆครับป่าฝรั่งแต่ละคนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแมนดี้ซาโตอย่างเงี้ยครับฟาบิโอปินก้าดิมิทรีวาลัสที่น็อกเข้มมาอย่างเงี้ยสุดๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยคือนักมวยไทยในตำนานนะครับโคตรมวยไทยของจริงครับอาจารย์ศักดิ์ขาวพ่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับมาชมภาพชายอีกรอบนึงครับเนี่ยครับศอกขวานะครับมาตินฟันก่อนครับแต่อาจารย์ศักดิ์ดึงและบวกศอกขวาเป็นนักมวยที่จังหวะคมอาวุธคมมากนะครับอาจารย์ศักดิ์คนนี้แล้วมาดูจังหวะที่น็อกครับเบียดเข้าไปครับอาจารย์ศักดิ์กดแขนและฟันขวาเรียบร้อยครับก็ไม่เหลือนะครับศอกนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ